หลังจากที่พิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายื่นฟ้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดำเนินคดีกรณีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเสริมอาหารเกินจริงและเจ้าตัวได้เข้ารับสารภาพข้อหาไปแล้ว2ข้อเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาล่าสุดใน IG ของกาละแมได้โพสต์ข้อความยาวขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าแม่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ทราบนะคะโดยวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆจะมีการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอีกครั้งนะคะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากขอโทษทุกคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและผิดพลาดของแม่ซึ่งแม่ขอน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนจากทุกท่านค่ะและจะนำไปปรับปรุงตัวเองและการทำงานต่อไปด้วยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายต่างๆแม่ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในทุกรายการคือรายการสามแซ่บและรายการ Take Me Out Thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะกาละแมพัชรศรีเบญจมาศล่าสุด12กุมภาพันธ์2564กาละแมได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมทั้งโพสต์ข้อความว่าขอบคุณกำลังใจความรักความห่วงใยที่ส่งมาให้แม่นะคะมันมีค่ากับแม่มากค่ะสัญญาว่าไม่หายไปไหนและจะมอบความสุขรอยยิ้มกำลังใจให้เสมออีกไม่นาน